วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องธาตุจะเรียกว่าธาตุหรือว่าฐานก็ได้เพราะพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องของธาตุนั้นมันกว้างขวางพิสดารมากถ้าเราพูดกันย่อๆแต่เพียงว่าธาตุ4จะพูดกว้างออกไปก็ธาตุ6ธาตุ18ถ้าพูดออกไปกว้างหมดทั้งโลกเรียกว่าโลกธาตุแม้แต่พระนิพพานท่านก็เรียกว่านิพพานธาตุกว้างขวางมากว่าทั้งเรื่องธาตุธาตุคือสิ่งที่ทรงอยู่หรือทรงไว้ซึ่งสิ่งนั้นโดยเฉพาะคือมันทรงตัวของมันเองไว้จึงเรียกว่าธาตุทีนี้จะพูดถึงเรื่องธาตุดินว่าถึงเรื่องธาตุสี่ให้ก่อนก็มันเกี่ยวเนื่องถึงเนื้อตัวคนเรามันเป็นธรรมอันหนึ่งตัวคนเรานั่นน่ะที่เป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนอยู่เนี่ยคือก้อนธาตุทั้งสี่มันผสมกันเข้าเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ทรงอยู่ค่อยสลายไปแปรปรวนไปในผลที่สุดก็ดับแตก นั่นก็ไม่ผิดอะไรกันน่ะกับก้อนอิฐก้อนดินเขาทำอิฐเขาก็ต้องผสมน้ำเอาดินแห้งๆอ่ะดินแห้งๆมาผสมให้มันเหนียวขยำให้มันเหนียวแล้วก็มาปั้นเป็นรูปอิฐเรียกกระเบื้องหรือหม้อในทางธรรมท่านเอาประมาณเปรียบมันกับหม้อคนเราท่านแต่ท่านไม่ได้เปรียบอย่างนี้เปรียบหม้อท่านเปรียบมันกับความแตกสลายคือว่าธรรมดาหม้อสุภาษณะดินที่เอามาใช้นะมีวันหนึ่งจะต้องแตกสลายท่านเรียกว่าอุปมาเพียงหม้อมีคำบาลีว่าคุมภูปมังกายุมังวิดิตวา ใครก็จะรู้จักซึ่งกายนี่ว่าเป็นเหมือนกับอุปมาเหมือนกับหม้อท่านว่านั้นแต่อธิบายที่นี้อธิบายถึงเรื่องก้อนดินจะเรียกว่าหม้อหรือก้อนอิฐก็ตามนั้นเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งพูดเสร็จตั้งเดิมคือว่าสัมภวธาตุนั้นเกิดจากบิดามารดาเราเกิดขึ้นมามีธาตุดินธาตุน้ำผสมกันเมื่อพูดทั้งดินกับน้ำแล้วก็มีไฟมีลมประกอบกันนี่นะไฟกับลมอาศัยกันถ้าไม่มีลมไฟก็ไม่สว่างไฟก็ต้องดับดินกับน้ำก็เหมือนกันมันต้องอาศัยกันอยู่ด้วยกันต่างแต่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นแหละถ้าน้ำมากมันก็เหลวไหลไปใช่ถ้าดินมากมันก็ข้นแข็งไปใช่อาศัยอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราพิจารณาทั้งเรื่องธาตุได้เห็นเป็นคนอย่าให้เห็นเป็นตนเป็นตัวให้เป็นเราเป็นเขาให้เห็นเป็นธาตุให้เห็นเป็นก้อนธาตุธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ถ้าไหนพูดถึงเรื่องใจยังไม่ได้พูดถึงเรื่องใจก่อนพูดได้เพราะวัตถุคือรูป ในแก่รูปธรรมทุกชิ้นทุกส่วนที่มีตัวของเราที่เป็นตัวตนของเราเกิดขึ้นมานี้เป็นก้อนอย่างนี้คือก้อนดินดีๆนี่แหละธาตุดินน้ำผสมมาอยู่ดีๆเป็นลมกับไฟเข้าผสมอีกก็เลยแสดงปฏิกิริยามีการเคลื่อนไหวไปมาได้ถ้ามันมีไฟมีลมก็เคลื่อนไหวไม่ได้ก็พอมาเปลี่ยนมันก็หุ่นตัวคนเราเขาไม่ผิดอะไรกับหุ่นเหมือนกันหรือยนต์นางคำบาลีท่านว่าสรีระยนต์ตัวของเรานั่นคือสรีระยนต์ท่านว่านั้นท่านผู้ที่เห็นจริงแล้วในทางธรรมพิจารณาเห็นกายเป็นธาตุหรือเห็นเป็นธรรมแล้วนะไม่เหมือนกับพวกเราเห็นหน้าเห็นตาทักทายปราศัยกันถ้าไม่ได้พูดอย่างพวกเราพูดกัน
พวกเราเห็นกันทักทายเลยสบายดีหรืออย่างนั้นอย่างนี้พูดต่อก็สบายจ้ะในทำนองนั้นนะความเป็นจริงไม่ใช่สบายถึงหากจะมีทุกข์อยู่ก็ตามเถอะไม่เคยพูดว่าแม่ทุ่มใจหรือทุกข์ใจไม่เคยแสดงมาหรอกมีแต่โกหกกันทั้งเทแสดงจ้างนั่นน่ะความจริงนั้นไม่ใช่มันสบายขันธ์นั้นนี่ไม่ใช่ขันธ์สบายธาตุนั้นนี่ไม่ใช่ธาตุสบายธาตุทุกข์คือเกิดมาทนทุกข์ทรมานคือว่าก่อนที่จะมาเกิดมันเป็นคนแต่ปฏิสนธิก็ทนทุกข์อยู่แล้วในท้องของมารดาก็ทำมาก็แสนสาหัสที่จะทุกข์เอามาเป็นตนเป็นตัวเป็นเด็กเป็นเล็กก็แสนสาหัสที่จะทุกข์ก็ดูที่เราเห็นนอนอยู่ในผ้าอ้อมอยู่ในกระดุ้งดิ้นอยู่เดียวๆอยู่นั่นมันสุขตรงไหนเติบโตขึ้นมาก็ทำมาหายังชีพกลางแดดกลางฝนกลางแดดกลางฝนแสนสาหัสทนทุกข์ทรมานจะหาอยู่ในร่มในเงาก็แสนทุกข์ทรมานจะออกกลางแดดกลางฝนก็แสนทนทุกข์ทรมานไม่ใช่สุขเห็นนั้นที่ท่านพูดความจริงท่านไม่ได้พูดว่าสบายดีอย่างพวกเรา ท่านถามเขาไม่ได้ถามว่าท่านสบายดีหรือท่านก็ไม่ได้ถามนั้นท่านเอ่ยขึ้นเบื้องต้นว่าสรีระยันตังจตุจักกังนวัตวารังธรรมนิยังเป็นว่านั้นจตุจักกังสรีระยนสรีระยันตังจตุจักกังสรีระยนมันมีจักสี่มีทวารเก้าเพราะอดกลั้นอยู่หรือท่านว่านั้นท่านจึงเรียกว่ายนต์คือตัวของเราเนี่ยเป็นสรีระยนต์มีจักรสี่กิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าจักรสี่หมุนไปหมุนมากลับไปกลับมาเวียนไปเวียนมาเรียกว่าจักรสี่ มีทวารเก้านับดูตาหูจมูกของเราทั้งทวารหนักทวารเบาเนี่ยวัฏวานเก่าคำนี้ยังเพราะอดกลั้นอยู่หรือท่านว่าเพราะอดทนทุกข์ได้หรือคำว่าอดกลั้นก็หมายว่าทุกข์นั่นเองจะภาษาท่านว่าท่านพออดกลั้นได้หรือคือไม่ถึงกับว่าอดไม่ได้คำว่าอดกลั้นนี่ก็หมายถึงทุกข์อันนี้ทุกข์ก็เพราะว่าทนที่เรียกว่าทนทุกข์คือทนคืออดทนนั่นเองก็หมายถึงเรื่องทุกข์นั่นแหละแต่ท่านว่าท่านว่าอดกลั้นท่านไม่ว่าทุกข์หรือท่านไม่ว่าถ้าท่านผู้เห็นแล้วเข้าใจตามเป็นจริงแล้วท่านไม่เป็นทุกข์ท่านทนทรมานไปตามที่บาปจึงว่าพระอดกลั้นได้หรือท่านว่านั้นยังไม่ใช่ไม่เหมือนกับพวกเราพูดของจริงมีพูดถึงเรื่องธาตุธาตุอันนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเอามาปั้นหม้อดังอธิบายมาแล้วหม้อนั้นเขาปั้นเป็นรูปต่างรูปเล็กรูปโตจะเป็นรูปปากกว้างปากแบนหรือรูปปากปอมก็ตามใจเถอะก็เหมือนกับปั้นคนนั่นแหละคนบางคนก็เตี้ยบางคนก็สูงโป่งบางคนก็อ้วนทึกทึกบางคนก็ขาวบางคนก็ดำบางคนก็สารพัดที่จะเป็นไปก้อนอิฐก้อนดินก้อนดินแต่ละก้อนไม่เหมือนกันสภาพของก้อนดินนี่แหละคนมามองดูก้อนดินนะครับถ้าแย่งซื้อแย่งขายก็มันก็เหมาะแล้วแต่จะขายถูกขายแพงตามราคาที่ชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบมากก็ขายแพงถ้าไม่ชอบก็ขายถูกแย่งซื้อแย่งขายในเรื่องหมอคือคนเรามันมีสภาพเช่นนี้เรื่องของธาตุมันพิสดาร
อันนี้มันพิสดารมากใช้ไปชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งคราวหนึ่งหม้อเขาปั้นดินธรรมดาที่ดินเขามาปั้นในดินเหนียวเขาต้มของที่ยังว่าทันสุกให้มันสุกของสดให้มันสุกแต่หม้อคือคนเราต้มของสุกแล้วให้มันละลายให้มันย่อยต้มกันอยู่ทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนหม้อดินเขาก้นปั้นจากดินเหนียวนะเขาต้มเป็นครู่เป็นยามแล้วเขาก็ปลดใช่หม้อคือก้อนดินคือคนเรานะต้มอยู่ตลอดกาลมีเรื่องธาตุอธิบายถึงเรื่องธาตุดินให้พิจารณาด้วยตนเองการพิจารณาถึงเรื่องธรรมกรรมฐานนั้นอย่าเป็นนั่งรับหูรับตาให้ซึมเซ่ออยู่เฉยถ้าหากว่าเราไปนั่งซึมเซ่ออยู่เฉยไม่คิดนึกอะไรหรือว่าไม่อยู่ด้วยความสุขสงบอย่างเดียวแล้วไม่ได้ความรู้ไม่ได้เห็นจริงตามเป็นจริงถูกอยู่ที่แรกมันไม่สงบหัดมันสงบซะก่อนเมื่อสงบแล้วนะให้คิดค้นของอันนี้ตรวจตราของอันนี้พิจารณาของอันนี้ให้เห็นเป็นตามจริงๆเนี่ยว่าปัญญาหัดอบรมปัญญาให้เกิดวิชาความรู้ จะได้ไม่เป็นกังวลห่วงใหญ่ในเมื่อหม้อแตกหรือหม้อบินเห็นตามเป็นจริงถ้าหากว่าไม่เห็นตามเป็นจริงแล้วนั่นไม่ใช่แต่หม้อภายนอกภายในเหมือนกันภายในและภายนอกเหมือนกันอย่างตัวของเราเนี่ยเจ็บปวดนิดๆหน่อยก็เข้าใจว่าเราเจ็บเราปวดจ้ะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนิดๆหน่อยก็เข้าใจว่าตนเป็นครับเรียกว่าหม้อบินเวลาจะแตกกระดาษจริงๆจังร้องส่วนทางจะได้อะไรวะพ่อไม่เห็นเป็นหม้อไม่เห็นเป็นธาตุหม้อภายนอกมันบินถ้าหากว่าเราถือเป็นของเรานั่นก็ตายกูตายมันบินนิดเล็กน้อยก็ดีถึงกับตายช่วยชามกันเหมือนกันมันถือเป็นตัวของมันเฉยเลยเนี่ยไม่ถือเป็นของภายนอกเพราะความอาไรอาวรเพราะความไม่เข้าใจตามจริงจริงแล้วมหัศพ่อนามหัศอย่างนี้ไม่ใช่แต่มุ่งแต่ว่าจะเอาความสงบถ่ายเดียวเนี่ยไม่ใช่มุ่งแต่จะพิจารณาอย่างเดียวเมื่อไม่สงบก็หาจะมันสงบเมื่อสงบแล้วอย่าให้มันนิ่งเฉยอยู่หรือยินดีติดกับความสุขสงบให้ออกมาเช่นพิจารณาหรือก่อนที่จะเข้าถึงความสงบก็ตามถ้าหากเราเพ่งพิจารณาอยู่ในอันเดียวเช่นพิจารณาเห็นก้อนดินและเห็นธาตุดินตัวของเราเนี่ยเช่นพิจารณาเป็นธาตุดินตลอดเวลามันชัดขึ้นไปภายในใจและจิตจะดิ่งแน่วลงไปเลยเข้าถึงภาวนาสมาธิสงบแต่ลักษณะที่สงบเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ได้ตลอดกาล จำเป็นจะต้องถอนมาอีกเหมือนกันขอนวากายพิจารณานี่แหละธาตุก้อนธาตุอย่างนี้มีวิธีภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเดินไปได้สะดวกจึงจะมีเครื่องอยู่ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญถ้าอยู่แต่ความสงบถ่ายเดียวนานๆนะเขาจะลำคาญขี้เกียจเบื่อหน่ายถ้าพิจารณาถ่ายเดียวไม่มีความสงบเป็นรากฐานก็จะเปิดเปิงไปเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ไม่ชัดไม่เจนพิจารณาไปแล้วก็แล้วเลยขี้เกียจเลยเบื่ออีกเหมือนกันมันไม่ชัดมันไม่ทราบซึ่งมันไม่ดึงดูดเข้าไปหาใจมันไม่เป็นเครื่องชำระจักจะว่าพิจารณาจะไม่ชำระจิตใจให้ฟองใสสะอาดจะไปพร้อมกันพูดถึงเรื่องธาตุดินต่อไปพูดถึงเรื่องธาตุน้ำ
คือตัวของเราอาการ32ที่เราพากันสวดอยู่นั้นถ้าดินก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกสาประมาณนะขาดตาประจุเราธาตุดิน18หรือ20ธาตุน้ำ12นี่นั่นดีนั่นเสลดเป็นต้นที่สวดกันอยู่น้ำนี่แหละอยู่ในตัวของเรามีสารพัดน้ำแดงก็คือน้ำเลือดเป็นเลือดแดงน้ำขาวก็เป็นเลือดขาวก็ไอ้ต่อมเลือดขาวก้อนเลือดขาวน้ำมูกน้ำลายเสลดน้ำดีก็ดำน้ำเหลืองเหลืองน้ำดังเลือดนั่นเองน้ำมูกน้ำมูดใสขาวเราดื่มน้ำลงไปอย่างเดียวเท่านั้นน่ะตาพิจารณาลองดูสิมันไปอยู่ในพุงของเราเนี่ยที่มันเก็บน้ำไว้เนี่ยมันก็ซึมซาบไปในเส้นเอ็นต่างๆตามประสาทต่างๆทั่วสารพางกายมันสูบฉีดเข้าไปตามมันมีเครื่องสูบเองของมันมันต้องสูบฉีดไปตามเลือดนะไปทั่วเส้นสารพางกายเส้นเลือดเล็กๆมันส่งกันไปเวียนวนกันไปเวียนวนกันมาไปทั่วทั้งปลายเท้าปลายมือแล้วก็วนกลับคืนมาอันใดที่มันควรที่จะไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือไปหล่อเลี้ยงกระดูกหล่อเลี้ยงอะไรมันก็ไปหล่อเลี้ยงตามเรื่องมันนะเศษนี่ก็วกกลับคืนมาอยู่ในกระเพาะมันใช้การอะไรแต่ขับถ่ายออกมาอาหารก็เหมือนกันมันยังแยกแยกออกไปเองเข้ามาท่านจึงว่ายนต์เครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์พิสดารก็ยนต์ฝรั่งเขาทำรถรามันยังใช้เพียงน้ำมันดินซินน้ำมันเครื่องพอเปิดออกมากับพอไฟติดแล้วมันก็เครื่องหมุนอันนี้ไม่ใช่นะนี่มันไปทั่วหมดทางเส้นทางกายไม่ต้องใช้น้ำมันนั่นใช้น้ำธรรมดาเลยหรอมันกลับกลายไปเป็นเลือดเป็นน้ำมูกน้ำลายเป็นน้ำล่างเนื้อเป็นน้ำดีน้ำเสด็จเป็นไปหมดมันไปกระจายกันไปปรุงไปแต่งนั่นเองอาหารก็ทานไปแห่งเดียวเนี่ยรวมไปแห่งเดียวต่อน้ำมันน่ะแต่มันแห่งย่อยแห่งซึมซาบไปหล่อเลี้ยงภายในของมันเองแล้วไม่รู้เรื่องกับมันหรอกหามาได้แต่เพียงว่าเปิดเข้าปากของเราเนี่ยเคี้ยวแล้วก็คืนลงไปมัดเรื่องหมดภาระของเราที่เราหามาให้อันนั้นเป็นภาระของมันมันเป็นไปเองดีที่ด้วยเราทำกระสู่ไม่ได้ใครๆจะทำสู่ไม่ได้มันต้องทำของมันเอง จะพูดถึงเรื่องน้ำคนเราจะมีผิวพรรณพุทธองนี้นิ่มนวลเพราะน้ำหล่อเลี้ยงถ้าน้ำไม่หล่อเลี้ยงมันก็ต้นไม้อะไรมั้งเหี่ยวเฉาน้ำนี่มันหล่อเลี้ยงถ้าหากว่าเครื่องจักรมันไม่ดีมันมีคนมีการทำงานไม่คล่องไม่สะดวกถ้าเกิดวิกาลเหมือนกันนี้เกิดเป็นหวัดเป็นไอเป็นน้ำมูกไหลออกมาหรือว่าเลือดก็ไม่ปกติการเย็นอะไรหลายเรื่องหลายอย่างยังเลยละครับถ่ายมันก็ไม่ปกติทำให้คนมีการ นี่พูดถึงเรื่องน้ำ มีคุณมีโทษแต่พร้อมกันไม่ว่าดินกับน้ำมันอาศัยซึมซาบด้วยกันนี่พูดถึงเรื่องลมการอธิบายและเบื้องต้นไฟกับลมไม่อยู่ด้วยกัน
ไฟอยู่ตรงไหนตัวคนเรามันมีไฟคำว่าไฟที่หมายความถึงการอบอุ่นเรียกว่าไฟนักวิทยาศาสตร์เขาคิดข้อแล้วว่าคนเรานั่นน่ะมีกระแสไฟอยู่ภายในถ้าหากว่าจะมีข้อวิจารณ์น้ำมาใช้โอ้จะได้พลังไฟฟ้าเยอะแยะทีเดียวในตัวของคนเราใครไปสุมไว้ล่ะใครไปตีไปต่อมันล่ะมันฟุ้งปือของมันเองมันสร้างพลังของมันเองพลังไฟฟ้ามันสร้างขึ้นมาเองเพราะมีลมนั่นแหละถ้ามีลมมันก็สร้างไม่ได้ไฟกับลมมันอยู่ด้วยกันนั่นอธิบายมาแล้วมันสร้างพลังของมันเองให้อบอุ่นไปทั่วเส้นทางกายถ้าตรงไหนอบความอบอุ่นทุกไฟไม่มีตรงนั่นก็เรียกว่าวิกาลไฟไม่มีลมมันก็ไม่ถึงลมไม่ถึงไฟก็ไม่ไปท่านอธิบายไว้ถึงเรื่องลมกับไฟ แยกไว้ไฟนั่นน่ะทำกายให้อบอุ่นอย่างหนึ่งเผาอาหารให้ย่อยอย่างหนึ่งทำความกระวนกระวายร้อนจัดไม่สบายนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็เผาร่างกายให้สุดโศกแก่เท่าฉลามอย่างไฟมีสี่อย่างหน้าที่ของมันท่านแยกออกที่จริงมันก็ทำหน้าที่มันพร้อมๆกันน่ะแต่ท่านแยกออกไฟสี่กองนี่แหละมันทำงานพร้อมๆกันน่ะแต่ที่ท่านแยกออกนั่นว่ามันทำกายให้อุ่นเมื่ออุ่นมันก็ทำอาหารให้ย่อยได้มันก็สุดโศกไปในตัวมันทำให้ตัวมันกระวายนะถ้ามันร้อนมากๆแต่ท่านแยกเป็นสี่ส่วนลมเนี่ยท่านแยกเป็น6ส่วนลมขึ้นข้างบนทำให้เอื้อมาโอ้ท่านเลิกทำลงลมขึ้นพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างคือมันขับให้ขับลมออกลงไปข้างล่างเรียกว่าระบายลมแล้วเผยลม ลมในท้องมันดังโคกข้างลมในท้องลมในไส้ปั่นป่วนอยู่ภายในมันก็ขึ้นในทะเลแล้วเหมือนกับลมอยู่บนอากาศดังโคกข้างโคกลมพัดไปในตัวก็หมายความทั้งลมที่มันพาให้ไฟอบอุ่นไปที่อธิบายไปแล้วลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในไส้ลมหายใจเข้าออกนั่นออกไปอย่างลมหายใจเข้าออกมันน่ะพอหายใจเข้าไปแล้วก็พุทสูบเข้าไปแล้วมดภาระพุทสูบเข้าไปแต่ไฟสูบมันก็ระบายออกมาแต่พวกที่มันหมดไม่ทันออกไปนั่นสิน่ะมันนำไปมันกระจายไปมันไม่ทันออกมามันกระจายไปมันก็เทือนกันเหมือนกันพอสูบเข้าไปมันก็เทือนมดขึ้นไปมือไปเท้าผมพอหายใจมามันก็กระเทือนมาเลยยุบวุบวับวับกระทั่วทั่วถึงไหนหมดทำไมท่านยังให้พิจารณาทั้งเรื่องไฟและลมอย่างอธิบายทำไมจึงให้พิจารณาอย่างนี้ก็ดังอธิบายให้ฟังมาแล้วอ่ะเพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนคนเราเป็นสภาวะคือจักรเครื่องจักรอันหนึ่งซึ่งมันทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่นั้นเราจะได้เห็นให้เห็นตามเป็นจริงนะเจ้าในขณะใดเมื่อเครื่องจักรมันใช้งานเดินได้คล่องอยู่เราก็สบายเดินไปมาคล่องแคล่วทำการทำงานภาระทุกอย่างได้ก็คล่องแคล่วถ้าหากว่าเครื่องติดขัดก็มันจะลดลาได้สิมันก็ไปไม่ได้เรียกว่ารถตายเรื่องไม่สะดวกถ้าเครื่องเรือก็เรือตายไม่ทำงานคนเรามันตายเป็นชิ้นเป็นส่วนถ้าหากว่ามันตายหมดแล้วจะไปไม่รอดจริงๆก็เรียกว่านอนตายจริงๆแต่บางอย่างมันไม่ตายหมดนี่มันขัดข้องเช่นเจ็บไข้ไม่สบายลุกไปมาก็ได้อยู่แต่ไม่คล่อง
อาหารที่เราทานก็ได้แต่มันไม่อร่อยอร่อยไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายไม้มือจะยกได้แต่มันไม่แข็งแรงอันนี้สารเล็กๆน้อยอย่างไรที่จะดันนาให้เห็นขันที่ท่านเรียกว่าขันคือธาตุอันนี้แหละเป็นขันเรียกว่ารูปขันสมัยความนึกกองที่ดินยังเรียกว่ารูปขันน้ำขันนั่นหมายความถึงกองอาการอาการของที่อยู่ในดินนั่นนี่นี่กองดินนั่นเนี่ยเช่นรู้จักเจ็บจักปวดรู้จักเย็นร้อนรู้จักจดจำเรียกว่าสัญญารู้จักปรุงจักแต่งเรียกว่าสังขารหรือมีความรู้สึกอันนี้เรียกว่าวิญญาณจึงรวมเรียกว่าอันนี้เรียกว่าสังขารมีวิญญาณครองคือมีความรู้สึกครองถ้าหากมันมีความรู้สึกก็เหมือนก้อนอิฐก้อนหินอันนั้นเรียกว่าสังขารมันมีวิญญาณครองท่านจำแนกแยกให้คนเข้าใจให้ผู้นักภาวนาพิจารณาหลายชั้นหลายเติมหลายเรื่องหลายอย่างให้พิจารณาขันให้พิจารณาธาตุดังอธิบายมานี้แล้วยังไม่แล้วเอ้าถ้าไม่ชอบใจงั้นให้พิจารณาอีกในหนึ่งให้พิจารณาเห็นเป็นขันธ์ใช่มันเป็นกองของรูปไม่เป็นกองของนามไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันเป็นขันธ์ต่างหากจะมารวมอยู่ในที่เดียวคือมารวมอยู่ในก้อนอันเนี้ยถ้าหากว่าไม่ถนัดไม่ชัดนั้นให้พิจารณาอีกให้เป็นอายตนะหรือว่าให้เห็นรูปกับนามให้เป็นอายตนะนี่ว่าตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกหูเป็นอายตนะภายในเสียงเป็นอายตนะภายนอก จมูกลิ้นกายเป็นอายตนะภายในกลิ่นรสสัมผัสเป็นอายตนะภายนอกใจเป็นอายตนะภายในความคิดนึกเข้ามาสัมปยุตกับใจนั้นเรียกอายตนะภายนอกเอาพิจารณาอันนี้ก็ได้ถ้าไม่อย่างนั้นท่านแยกให้พิจารณาหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้มันเหมาะสมแก่จริตหรือความคิดคนนึกของคนนั้นความพอใจของคนนั้นมันจะมีเครื่องอยู่ถ้าเข้าไปพิจารณาเห็นชาติแต่มันสนุกสบายมันเพลินอยู่เลยปฏิบัติไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกเบื่อสนุกเพลินอยู่คนเดียวคล้ายๆจะมีคนสนทนาพูดจาเรื่องพุทธศาสนาอยู่ในนั้นจึงว่าจะให้มันไปสงบนิ่งเฉยๆไม่ได้มันรำคาญเบื่อเป็นหนึ่งเราศึกษาเราเรียนมันไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนเอาไปเก็บเรียนเอามาใช้เราฟังไม่ใช่ฟังเอาไปเก็บไปเฉยหรือฟังเอาไปทิ้งใช่ฟังให้คิดพิจารณาต่างศึกษาพิจารณาต่างพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจจำหมู่นี้แล้วเอามาคิดพจน์ให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่เราไม่ใช่เขาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมให้เห็นเป็นแต่ว่าขันห้าอายตนะได้จักรวาลสิบสองไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดที่ท่านแสดงถึงเรื่องสติปัฏฐานเห็นกายเห็นสัตว์ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลของเขาพิจารณาถึงเวทนาพิจารณาถึงจิตถึงธรรมก็เหมือนกันให้เห็นเป็นสัตว์ว่ากายเวทนาจิตธรรมไม่ใช่เรา
ม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ตนบุคคลของเขามันก็แน่นอนนะสิถ้าเราเห็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่มีอะไรนะคนเราลองเอาชื่อคนออกลองดูมันเป็นอะไรคนไม่ให้มีแหละให้เป็นตัวอะไรกันก็ไม่ต่างถ้าพิจารณาเป็นธาตุก็เป็นธาตุเลยใช่ไหมพิจารณาขันก็เป็นขันเลยใช่ไหมพิจารณาจะเป็นอาจารย์ธาตุเลยใช่ไหมถ้าไม่พิจารณาถึงอะไรทั้งหมดเห็นตั้งโดนโดอยู่เฉยๆนี่แหละมันก็เป็นตัวอะไรกันก็ไม่ต่างอันนี้เรามาเรียกว่าคนนี่เฉยนี่นะมันก็ถูกต้องอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันละคนเป็นเรียกว่าคนมันมีเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี่มีทั้งดีมีทั้งชั่วมีทั้งดินน้ำไฟลมผสมอะไรนี่คนละคนนี่หมดมีทั้งธาตุขันธ์อายตนะมีครบหมดเรียกว่าคนก็ถูกอยู่แต่ลืมจ้ะคนเรามีผู้สมมติครั้งแรกก็น่าชมแต่เราไม่คิดถึงเรื่องคนนะที่เรื่องเราก็เข้าใจว่าเราเฉยๆนี่นะเรามันเป็นอันถือแต่ละคนนั่นมันไม่ใช่ถือเรื่องถือแต่เราประกาศไปถือคนนี่นั่นเขาว่าสัตว์โกรธใหญ่โกรธโตถือว่าเราเป็นสัตว์ไปใช่เพราะเขาว่าสัตว์ใช่ไหมถือว่าคนแล้วก็แล้วกันเลยไม่พิจารณาท่านถือว่าคนในพิจารณาท่านคนนะมันไม่มีอะไรแท้ๆนี่นะมันละคนก็อยู่หลายเรื่องหลายอย่างนี่นะมาทั้งเรื่องรูปก็อย่างว่ามาแล้วมีธาตุขันธ์อายตนะเขาพูดมาทั้งเรื่องนามได้กับโอ้โหเยอะแยะกองโลกกองเกิดกองหลงมาอยู่ในน้ำมดมาอยู่ในกองคนนั่นหมดเลยกองเกลียดกองโกรธกองรักกองชังมาอยู่ในน้ำมดกองทะเยอทะยานดิ้นรนมากกองในคนนั่นหมดนี่ว่าคนเราน่ะถ้าหากเราไม่มีชื่อว่าคนเสียหมดเรื่องกันไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาเนี่ยธาตุขันธ์จะดังอธิบายมานี่นะคือให้ทิ้งคนนั่นเองสมมุติให้ทิ้งสมมุติมันทิ้งเองถ้าไปเห็นนะมันยังเหลือแต่บัญญัติคือบัญญัติคือมาใหม่จะบัญญัติว่าดินนี่มันมีทั่วไปเลยไม่ใช่แต่เราใครจะมาด่าดินใครจะมาว่าดินใครจะมาเกลียดโกรธดินดินมันก็ไม่เกลียดไม่โกรธคนเราพิจารณาเห็นเป็นดินทั้งหมดเรื่องมันไปดินถ้าฟังของมันจะพังลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ดอร้องอุยไออะไรนะเดี๋ยวใครไปขุดมันก็ไม่เห็นมันร้องมันพังไปเนี่ยมาพิจารณาเห็นเป็นดินพระองค์บัญญัติอย่าให้มันเป็นตัวให้เป็นอย่าให้เป็นคนถ้าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปใช่หรือเห็นเป็นยนต์ไปใช่เพราะการบัญญัติอย่างนี้เนี่ยมันไม่เข้าใครมันเป็นของสาธารณะถ้าว่าคนนะคันว่าตัวมันคดคือเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันเป็นมันเป็นบัญญัติเฉพาะขึ้นมาเลยมันเป็นเรื่องสมมติเฉพาะขึ้นมาไม่เข้าไปยึดมีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่ตัวของเรานี่ทั้งนั้นถ้าเราเพ่งพิจารณาให้ถูกหลักแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นเราปฏิบัติธรรมแต่รู้ไม่รู้จักธรรมจะไม่ทราบจะปฏิบัติยังไงจึงจะถูกธรรมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องปฏิบัติที่อื่นไม่ต้องพิจารณาที่อื่นพิจารณาตรงนี้แหละตรงก้อนธาตุนี่กลายเป็นธรรมขึ้นมาคือไม่เป็นเราไม่ใช่เราเขาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นน่ะเป็นเห็นสักแต่ว่าเนี่ยเข้าแนวสติปัฏฐานเท่านั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสติจะตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นคือเราพิจารณานะมันชัดได้อีกก่อนมันจะแน่วแน่นี่มันเห็นชัดอย่างนั้นจิตสติมันมั่นคงในเรื่องนั้นมันไม่วอกแวกมันไม่สงสัยไปที่อื่นเห็นตัวเราตัวเขาเลยเห็นคนอื่นเหมือนกันเห็นอะไรทั้งตัวหมดเป็นสภาวะเช่นนั้นเหมือนกันนั้นสัตว์แต่ว่าด้วยกันทั้งนั้นนั่นก็สบายจิตใจของเราสุดตาที่เราเห็นธรรมคือเห็นอย่างนี้เองได้ธรรมคือได้อย่างนี้เองรู้ธรรมเห็นธรรมถึงธรรมคือถึงนี้เองไม่ใช่ไปถึงที่อื่นที่ไกลไม่ใช่เดินก้าวไปหาไหนหรอกมันโผล่มันพุทธขึ้นมา
ถ้ามันถูกต้องมันชัดจะมาได้อย่างถ้าไม่จังอุทปาที่จักขุงอุทปาที่ท่านแสดงเนี่ยจักตุคือปัญญาปัญญาจักตุได้ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าปัญญาจักตุปรากฏขึ้นมาปัญญาทัปาที่รู้ทั่วรู้รอบหมดไม่ว่าที่ไหนตัวเราคนอื่นเหมือนกันรอบข้างเหมือนกันกับเราเหมือนกับเราที่ปัญญาเห็นเหมือนกันนกมีสภาพเช่นเดียวกันหมดวิชชาทัปาที่ไม่ต้องถามคนอื่นไม่มีการสงสัยมันชัดแจ้งแล้วไม่ต้องการไม่มีการสงสัยใครจะว่าไงไม่เชื่อไม่ยอมมันชัดเจนหายสงสัยนี่ท่านว่าหมดสงสัยในพระรัตนตรัยและหมดสงสัยในธรรมทั้งสองอย่างคือหมดมันหมดสงสัยเองอะโลโกทปาดิมันก็สว่างแจ้งถึงจะลับตาจะมันก็แจ้งมันก็สว่างมันสว่างในใจไม่ได้มองดูด้วยตาหรอกมันมองดูด้วยใจเห็นด้วยใจเห็นแจ้งสว่างด้วยใจชัดเจนทะลุทุกโพรงหมดทั่วทั้งจักรวาลเลยมีสภาพเช่นเดียวกันนะจึงไม่ใช่ไปถึงไม่ใช่ก้าวเดินไปถึงถึงธรรมแท้ที่จริงคือธรรมปรากฏโผล่ขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่าเกิดขึ้นในที่นี้อุทปาทิโธมันเกิดขึ้นมาแล้วปัญญาจักขุอุทปาทิพุทโธปัญญาจะสูงส่งได้เกิดขึ้นมาแล้วเกิดที่นั่นเองเห็นในที่นั้นเองชัดในที่นั้นเองเลยหมดสงสัยในที่นั้นจึงเกิดปัญจึงเกิดวิสาละธาตุแก้วกล้าเป็นสิหานาถว่าเราได้ตรัสรู้แล้วได้สำเร็จพระผลนิพพานแล้วเราถึงพระสัมมาสัมพุทธญาณแล้วประกาศโฆษณาดังกังวานทั่วทั้งโลกเลยนี่อธิบายทั้งเรื่องธาตุขันธ์อายตนะมาโดยลำดับคือพิจารณาตัวของเรานี้ให้เห็นในที่ตัวของเราจึงแสดงเรื่องต้นว่าธาตุตัวฐานอธิบายวันนี้เรียกว่าธาตุตัวฐานอธิบายมาต่อเพียงเท่านี้แหละวันนี้ ที่เราภาวนาอะไรก็ไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรก็ไม่พิจารณาไม่มีเรื่องพิจารณาอันนั้นเป็นเพราะเราเซ่อซึมไม่รู้จักที่พิจารณาแท้ที่จริงมีอยู่ของเรามีอยู่หมดเรื่องทั้งหลายนี้ถ้าหากเอาปัญญาไปสอดส่องเพื่อพิจารณาก็จะเจอพวกของมากอยู่ตรงไหนที่นั่นเหตุนั้นจริงว่าเราก็มาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดแล้วทุกผู้ทุกคนจงน้อมเอาสิ่งอันนี้จงน้อมใจเข้าไปพิจารณาสิ่งทั้งหลายนี่แหละนอกจากเราพิจารณาแล้วนอกจากเราจะพิจารณาแล้วไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่เราจะทำเรียกว่ามาทำความเพียรภาวนาดิคือให้พิจารณาเท่านี้ก็พอให้เห็นชัดเจนแล้วเรียกว่าเรามาภาวนาพิจารณาเท่านี้แหละเหตุนั้นจึงว่าให้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะประกอบความภาคเพียรทำโดยความไม่ประมาทจะเห็นอำนาจอานิสงส์ของการพิจารณาดังอธิบายมาอย่างนี้ค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลมให้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจท่านผ่อนลงก่อนมันก็อารมณ์ต่างๆมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับต่ออาการนั่นแหละอาการที่มันผ่อนลงนั่นกำหนดลงแน่วแน่ลงในนั้นน่ะคำว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเอง
ถ้าลมผ่อนก็ผ่อนตามย่างความเจ็บความปวดต่างๆนะขั้นลมหายใจอดทนจุดขั้นลมหายใจอดออกเนื้อผ่อนน้องผ่อนน้องจุดขั้นลมหายใจแล้วก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็ไม่มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นน่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับกับผู้รู้นั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดกำหนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบเอาละรูปเล่นประกอบความเพียรเพราะมาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงเป็นรูปเล่นทำจะให้มันพอให้มันทำกับการต่อเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทำกาดถ้าเราทำตลาดก็ทำกาดนั่นเองรีบเกลียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้าตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันมันทุกวันรีบเกลียวจะรีบพายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็งั้นมาทั้งเรื่องหมดก็มีที่องค์พอบานในตอนนี้ที่เวลานี้เขาไม่กินหอมบันดาลในตอนนี้ชีวิตมีเครื่องหมายในขณะที่มันกำลังบานนั่นคือเรายังรู้เห็นเป็นคนจริงอยู่ซึ่งเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่ เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วความเกิดทุกวันทุกวันจนกระทั่งสามวันนี้แล้วไม่ยินได้ฟังแล้วไม่เชื่อบานถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ฟักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเป็นของกดกองไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่เวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เข้าถึงเอกตาลงสมลงอัตตนัยลงเอกตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปให้อะไรมาควงมดเรื่องควงการที่ลงปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นเป็นการชำระแก้ไขตนเองในตัวลงถึงอัปปนาแล้วมันก็
แต่ลมที่มันจะจาระจิตแน่แน่ลงไปหาลมอันเดียวจะนาเรื่องเดียวอยู่ในที่เดียวเพราะนั้นเราสิ่งที่เราต้องการเราสาธนาถ้าหาก็พิจารณากันแล้วเลือกได้แล้วมันเรื่องมันเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแตะ